ช่วงนี้ไปดูแม่ค้าร้านขายแกงเมืองเบตงค่ะที่ยังคงขายแกง3ถุง100บาทขนมหวานถุงละ10บาทกว่า10ปียังคงยืนหยัดขายในราคาเดิมแม้ราคาวัตถุดิบที่นำมาปรุงขายจะขึ้นราคาแต่เข้าใจคนหาเช้ากินข้าค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ ลูกค้าต่างเดินทางมาอุดหนุนซื้อแกงค่ะที่มีรสชาติดีราคาถูก3มถุงหนึ่งบาทที่ร้านขายข้าวแกงของพี่ออนซึ่งตั้งอยู่ที่ปากซอยรวมวิทย์ถนนสุขยางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะโดยพี่อรอนนะคะหรือนางพัิดาโพสีเจ้าของร้านขายแกงเราว่าสําหรับราคาแกงสามถุงหนึ่งบาทนี้นะคะยังคงยืนหยัดขายราคาเดิมแบบนี้ต่อไปลูกค้าประจําจะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะขณะที่ร้านอาหารและร้านขายข้าวแกงในพื้นที่ค่ะ มีการปรับราคาสูงขึ้นแทบทุกร้านส่วนมากจะขายแกงถุงถุงละ50บาทค่ะแต่ละวันนะคะทางร้านพี่ออนก็จะปรุงอาหารไว้ขายไม่ต่ำกว่า20ชนิดและยังมีน้ำพริกพร้อมผักให้ลูกค้ารวมถึงยังมีขนมหวานราคาเพียงถุงละ10บาทเท่านั้นค่ะ